ต่อกันนะครับก็คือเมื่อกี้ต่อยอดคลิปที่5หมายถึงว่าพอเราตัดเสียงได้แล้วนะครับตามนี้อันนี้อย่างที่ผมให้โจทย์มาใหม่หรือว่าคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะถ้าเราปรับปุ่มพอเกิน5โวลต์มันก็จะอะไรนะครับให้เสียงที่ความถี่แตกต่างกันขึ้นไปบิดขึ้นไปเรื่อยๆ2ทีก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราจะทำยังไงนะครับอันนี้ก็เมื่อกี้ก็ท้าทายไปว่าเอ๊ะลองทำดูได้ไหมนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองดูดีว่าคิดครับต้องคิดต่อครับจะทำยังไงเอจากตรงนี้เราจะพัฒนาไปไงต่อนะครับว่าถ้าเราบิดปุ่มค่าของปุ่มนี้จะต้องมีผลกับเสียงในนี้ซึ่งเกี่ยวพันกับความถี่ตรงนี้จริงไหมครับเคสศูนย์ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่มีเสียงไม่กำเนิดแต่พอความผูกพันที่ว่าพอเกิน5โวลต์พอบิด5โวลต์ขึ้นไป6โวลต์7โวลต์ไอ้เจ้าตัวนี้ความถี่ต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยพอนึกออกใช่ไหมครับแล้วพอไป12โวลต์ก็ขยับขึ้นไปอีกก็ได้อันนี้เราจะทำยังไงกับตรงนี้นะครับต้องอย่างที่บอกครับความคิดมันจะเป็นตัวบอกเลยว่าเราจะต้องดูของที่เรามีอยู่นิดนึงนะครับหรือจะเขียนใหม่หมดเลยก็ไม่เป็นไรแต่นี่เราพัฒนาจากของที่เรามีอยู่นิดนึงว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วแสดงว่าค่าของปุ่มนี้จะต้องเข้ามายุ่งในนี้จริงไหมครับต้องเข้ามายุ่งในค่าตรงนี้ด้วยถ้าเป็นภาษา C หรือภาษา Python นะครับก็คือเราจะต้องเหมือนมีตัวแปรอีกอันนึงระบุไปแล้วเอาค่าน็อตตรงนี้มาบวกต่อตรงนี้หรือมาคูณหรือมาก็แล้วแต่ก็คล้ายคลึงกันนะครับดังนั้นค่าพวกนี้ค่าของน็อตนี้มีผลต่อในนี้ทั้งหมดซึ่งจะต้องยุ่งกับเคสทั้งหมดนี้เพราะฉะนั้นค่าต่างๆก็จะต้องร้อยเรียงเข้ามาในนี้ลองดูนะครับค่าเข้ามาในนี้ก็จิ้มเข้าไปที่จิ้มสองจิ้มนะก็คือสองหักก็ต่อเข้ามาเป็นเหมือนเป็นโหนดนะครับขาเข้าอินพุตปึ๊บสังเกตว่าพอเข้ามาแล้วปั๊บเนี่ยค่าที่จะใช้ผมอยากจะเอาสำหรับ5โวลต์ก็คูณด้วย10นะครับคูณด้วย10จากตัว5ที่ว่าเนี่ยสมมติเป็น5โวลต์ขึ้นไปนะครับผมก็จะเดี๋ยวผมย้ายให้ดีๆก่อนอย่างเงี้ยคืออย่างที่บอกมันอยู่ที่จินตนาการเราด้วยว่าเอ๊ะผมจะทำยังไงเราก็ถ้าเราเรียนรู้ตามเดี๋ยวก็อ้อก็เข้าใจแล้วครับแต่ตรงความคิดแรกเนี่ยจะเป็นยังไงก็เราต้องคิดโจทย์เองอย่างนี้ผมคิดเองผมก็เมคของผมเองว่าผมต้องเอาค่าเข้ามาแล้วก็มาผูกพันกับเจ้าตัว 2,000 นี้ใช่ไหมครับ 2,000 นี่ผมอาจจะลบทิ้งไปก่อนหรืออาจจะลบเส้นนี้ไปก่อนแล้วย้าย 2,000 นี้มาอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอาค่ามาคูณดีไหมเนี่ยเอาค่ามาคูณไหมซึ่งโจทย์นี้เราคิดเองนะครับคือเราต้องจินตนาการเองอันนี้ไม่เกี่ยวลบทิ้งไปเอา5เข้ามานะครับเอา5เอาตัวนี้มาคูณด้วย10ไหมลองคูณด้วย10ดูนะครับปึ๊บลองใส่10สิเออแล้วไงต่ออันนี้10อันนี้10แสดงว่า10นี่ต่อเรียบร้อยละใช่ไหมครับ10ต่อตรงนี้แล้วก็เอาค่าตรงนี้มาต่อจึ๊ดแล้วไงต่อล่ะครับก็คือเอาค่านี้มาคูณ10แล้วกับบวกเข้าไปบวกได้มั้ยบวกอยู่นี่ใช่มั้ยครับกับค่าตรงนี้กับบวกเข้าไปอีกพวกแล้วค่อยมายิงตรงนี้ยิงโอเคนะครับลองไหมลองดูไม่ยากลองดูเลยตอนนี้ไม่มีอะไรไม่มีเสียงบีดขึ้นไปเห็นไหมขึ้นเหมือนขึ้นน้อยแต่ความถี่เปลี่ยนนิดหน่อยเริ่มเข้าเขาละคูณร้อยไหมคูณร้อยรันใหม่เห็นไหมครับเนี่ยค่าเริ่มค่าพอคูณร้อยปั๊บค่าของมันเนี่ยใกล้ๆมันจะสูงกว่าค่า12โวลต์เห็นไหมค่า12โวลต์แล้วเนี่ยพอค่า12โวลต์มันจะต่ำแล้วเนี่ยสูงแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้อง
คิดว่าน่าจะขยับความถี่ของเคสที่2ไปนะให้เหนือขึ้นไปอีกเป็น 5,000 ขึ้นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นหลักการตรงนี้เนี่ยก็ปิดตรงนี้ไปมั้ยนะครับหลักการตรงนี้ก็อย่างที่บอกครับทำเหมือนเดิม 5,000 ก็หลักการเดิมเอาค่าเข้ามาคูณด้วยคูณด้วย10นะครับใส่คูณ100ดึงเข้ามาเอาเจ็ดหนึ่งอันนี้ต่อนี้อันนี้บวกด้วยกันบวกค่อยๆทำไปอะครับประเด็นคือเราต้องอย่าใจร้อนการเขียนโปรแกรมมิ่งมันเป็นการฝึกผมเชื่อว่าเป็นการฝึกสมาธิชนิดนึงนะครับว่าให้เราอยู่กับตัวเองแล้วเราคิดแล้วเราก็ทีละสเต็ปอะครับว่าเราตอนนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปค่าที่เข้ามามันจะยังไงจะทำให้เราใจเย็นมากขึ้นถ้าใจร้อนแล้วข้ามขั้นไปเลยมันโปรแกรมเราจะไม่มีทางโปรแกรมได้ครับคือการโปรแกรมหรือการคิดแบบนี้จะทำให้เราใจเย็นเพราะมันเราอยู่กับมันแล้วเราคิดวนทีละสเต็ปช้าๆค่อยๆคิดไปค่อยๆคิดไปมันจะฝึกสมาธิอยู่จุดหนึ่งว่าหยุดเราอยู่กับตัวเราไม่ฟุ้งไปไหนให้มันอยู่ตามสเต็ปนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ผมได้มาคือความใจเย็นความที่เรานิ่งอันนี้นะอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวอะไรมากมายแต่ว่าผมเชื่อว่ามันเป็นการฝึกสมาธิแล้วก็ทำให้เราเรียนรู้ตัวเองว่าในขณะที่เราคิดอยู่เนี่ยจิตเราคิดอะไรเจตนาเราคิดอะไรแล้วมันถูกต้องไหมนะครับพอมันคิดไปแล้วมันก็จะค่อยๆไล่ทีละสเต็ปยิ่งเราคิดละเอียดยิบขึ้นไปเรื่อยในเรื่องของภาวะตัวเราหรือภาวะความคิดเราก็จะยิ่งละเอียดขึ้นไปอีกนะครับในสเต็ปของความคิดเนี่ยมันจะทำเราไม่ข้ามขั้นหรือคิดไปไกลหรือเอาฟังก์ชันลัดๆมามันจะไม่เกิดตรงนั้นขึ้นนะครับอย่างที่ยกตัวอย่างอย่างเช่น0กับ1อย่างเงี้ยนะครับตัวเนี้ยถ้าผมไม่มีเนี้ยผมไม่เคยเห็นเจ้าตัวนี้ผมก็เขียนแบบที่บอก true false อย่างเมื่อกี้นี้ว่าถ้ามัน0ก็ค่อยๆไปทีละสเต็ปครับอย่าไปเอาทางลัดว่ามีฟังก์ชันนั้นไม่มีฟังก์ชันนี้ไหมถ้าเป็นผมจะไม่ได้เริ่มต้นอย่างนั้นนะครับก็จะเริ่มต้นเอาลองสร้างเองดูก่อนดูดิเอาชนะได้ไหมเอาชนะได้ก็รู้แล้วอ๋อโอเคเราใช้เทคนิคนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีฟังก์ชันที่ใกล้เคียงที่แบบจับมาวางได้เลยก็โอเคก็ทำไปแต่อย่างที่บอกมันจะฝึกความคิดถ้ามีฟังก์ชันครบทุกอย่างแล้วเนี่ยความคิดเราจะไม่ได้ใช้ครับวิธีการคิดแบบรายละเอียดลงไปในดีเทลของความคิดน่ะสเต็ปของความคิดมันจะไม่ได้คิดครับเพราะมันมีฟังก์ชันรัดไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราจะข้ามขั้นตอนความคิดตรงนั้นไปอันนี้เป็นวิธีฝึกนะครับอันนี้ก็ผมไม่รู้ว่าปี2เรายังทันอยู่นะในเรื่องของการเอาชนะเรื่องโปรแกรมมิ่งนะครับอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องยากแล้วมันเราไม่ถึงหรือบางคนว่าเอ้ยเราไม่ทันเรื่องพวกนี้หรือไม่เก็ตเรื่องลอจิกแต่ผมคิดว่าทุกคนมีลอจิกครับมนุษย์เรามีลอจิกอยู่แล้วหลักการเหตุผล True False มีอยู่แล้วครับถูกคือถูกกับถูกเป็นถูกถูกกับผิดเป็นผิดอะไรอย่างเงี้ยครับแอนอะไรเงี้ยมีอยู่แล้วครับในตัวของเราเองเพียงแต่ว่าพอมาเป็นไอ้เจ้าแดกแรมอะไรเงี้ยเรามักจะคิดปกติมันจะคิดไปไกลอยู่แล้วคิดไปก่อนนะใช่ไหมครับโดยที่มันจะคิดสเต็ปอยู่ข้างในว่ามันทำงานยังไงมันจะเป็นยังไงอันนี้แหละครับคือเป็นการฝึกไม่รู้นะลองทำดูแล้วเราจะรู้ครับคนที่โปรแกรมได้อย่างละเอียดก็จะมีเขาเรียกเหมือนกับสเต็ปที่ละเอียดในตัวเองนะครับอย่างเงี้ยครับลองดูนะปรับละ5โวลต์ขึ้นไปเรื่อยๆเกิด12จบลองดูในนี้ก็ได้ยังวิ่งเห็นไหมครับอันนี้ 13.22 โวลต์มาปั๊บมาตรงนี้เห็นไหมครับก็คูณไปเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นสเต็ปแล้วถ้าประมาณสักลงมาเหลือ8โวลต์ดูที่จะเป็นยังไงบล็อกก็จะต้องเปลี่ยนเป็นบล็อกที่1มีเป็น8โวลต์วิ่งเข้ามาปั๊บปั๊บปั๊บเห็นไหมครับก็เป็นเข้ามาบล็อกที่หนึ่งง่ายนะฮะกระตุ้ด
บล็อกปิดแบบบล็อกประมาณ 0-5 โวลต์ลองดูนี่เป็นยังไงเข้ามาตรงนี้ปึ๊บอันนี้0โวลต์พอฟอเข้าลูป0เข้าเคส0ไม่ทำอะไรเลยวนกลับมาใหม่นะครับเนี่ยครับก็เนี่ยครับคือสิ่งที่เนี่ยพออยู่ดีๆพอพัฒนาถ้าพุ่งตรงว่าถ้าเกิดอยู่ดีๆผมเฉลยโจทย์แบบนี้เลยอ๋อเราก็ต้องมานั่งไล่อาจารย์เขาคิดอย่างนี้เราจะไม่ได้ฝึกเลยนะครับอันนี้ผมบอกพูดตรงๆเราจะไม่ได้ฝึกการโปรแกรมเลยเพียงแต่ copy ในสิ่งที่ผมอธิบายหรือว่าโชว์มาแล้วนี่อ๋อโซลูชันคือเป็นแบบนี้เราจะไม่ได้อะไรเลยจากการโปรแกรมครับเพราะโจทย์ออกมามันหลากหลายมากเราจะ copy นี้ไปใส่ในโจทย์อื่นก็ไม่ได้ครับมันเป็นความคิดของโจทย์นั้นๆที่เราคิดขึ้นมาเองที่ผมนิยามขึ้นมาเองหรือว่ามากำหนดโจทย์เองมันก็เลยจะเป็นลักษณะเนี่ยเราต้องทำเองครับไม่ทำเองแล้วเราจะเริ่มต้นอย่างไรอยู่ที่ตัวเราครับตรงนี้โจทย์จากต่อไปนี้อย่างเงี้ยคือจะเป็นอะไรต่อไปอีกบรรทัดหนึ่งผมอยากให้เราฝึกไปอีกบรรทัดยิ่ง normal execution นี้ผมยังไม่ทันขึ้นลูปนะครับยังไม่ให้ลูปนะครับเอาแค่ one time process แบบนี้ครับทำแล้วจบแล้วก็กด repeatเครื่องรีพีทโปรแกรมให้มันหมุนวนกลับไปที่เดิมหมุนแล้วก็เริ่มใหม่ยังไม่มีลูปบล็อกใส่ไปในนี้เลยนะครับเอาโจทย์พวกนี้ให้ชนะก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าใจว่าเนี่ยจากสวิปน็อปคือคำว่าสวิปคือความถี่ที่แวรี่ที่เป็นเสียงวืดขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่าสวิปจากนี้ไปเราจะทำอะไรให้มันน่าสนุกกว่านี้นะครับหรือทำอะไรให้มันจินตนาการจากเนี้ยมี LED เพิ่มไหมหรือมีเกจเพิ่มไหมนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ลองต้องปั่นก็เรียกว่าคำถามจากตรงนี้ต่อไปอีกนะครับจะเป็นการฝึกได้อย่างดีมากนะครับก็ขอให้เป็นกำลังใจทุกคนว่าเราเอาชนะโปรแกรมมิ่งได้ครับทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนโปรแกรมมิ่งได้แต่อยู่ที่ชั่วโมงบินของไอ้นี่ครับคิดอะไรมันจะยังไงจะใช้วิธีอะไรซึ่งผมก็จะตอบหรือสอนทั้งหมดไม่ได้นะครับได้ว่าโอเคให้ตัวอย่างบางตัวนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะสมกับลักษณะตัวนี้หรือใครจะเขียนวิธีอื่นผมก็ไม่ว่าอาจจะมี and on or and มาปั๊บแล้วมีแค่บล็อกเดียวที่เป็นขนาดบีฟก็ได้ครับไม่ได้แตกอะไรเลยนะครับก็ได้เหมือนกันนะมันเขียนได้หลายแบบนะบางทีอาจจะยุบเขาเรียกยุบตรงนี้เหลือแค่2 true กับ false false คือไม่มีอะไรเลยเนี่ย false คือไม่มีอะไรเลยคือไม่มีเนี่ยครับไม่ได้อยู่ใน5โวลต์แต่พอเป็น true ปั๊บพอเป็นสมมติเป็น true แบบนี้นะครับก็ใช้ลอจิกทุกนี้มาเปลี่ยนค่าประเภทนี้ก็ได้ก็คือนำค่าเข้าไปในเคสสตรัคเจอร์ตัวนี้นะครับคือมีแค่2เคส true กับ false คือไม่มีอะไร true มีการกำหนดความถี่แต่ตัวที่เป็นค่าต่างๆนี้จะไปกำหนดอีกทีนึงนะครับก็เป็นไปได้นะครับลองไปคิดดูนะฮะโจทย์ข้อนี้คือไม่ต้องใช้3เคสใช้แค่2เคสแล้วจะเป็นสวีปเรียกเป็นสวีปคิดว่าจะทำเนี่ยคิดจะเป็นสวีปหรือไปหรือเป็นไม่เป็นสวีปก็ได้ลองคิดดูครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับไม่ได้ยากลองคิดดูถ้าเกิดมี2เคสแล้วทำยังไงนะครับจริงๆทำได้นะครับโอเคครับแค่นี้ครับ